เจริญพรกับพวกเราทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการของเราสำหรับหัวข้อวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าปล่อยปลาดุกเนี่ยได้บุญจริงไหมก็น่าสนใจอยู่พอสมควรดังนั้นก็ขอเริ่มต้นจากกับสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ค้างไว้ก่อนมานานอยู่พอสมควรเขาบอกว่ากราบนมัสการครับเคยได้อ่านบทความหนึ่งหลวงพ่อทัตตะท่านบอกว่าหลวงพ่อธรรมะท่านวางระบบบริหารไว้แล้วแล้วก็เอาเวลาส่วนใหญ่ไปนั่งธรรมะอย่างเต็มที่ทำให้หลวงพ่อทัตตะทำไมหลวงพ่อทัตตะถึงไม่วางมือบ้างแล้วไปนั่งสมาธิครับเพราะผมคิดว่าทุกๆคนคงอยากจะไปศึกษาวิชาธรรมกายเช่นเดียวกันคำถามน่าสนใจเนาะเพราะว่าต้องบอกไว้ว่าพอหลวงพ่อธรรมะท่านวางมือในเรื่องของการบริหารไว้แล้วประธานคณะกรรมการบริหารวัดพระธรรมกายคือหลวงพ่อทัตตะนะตอนนี้ก็ยังมีกรรมการบริหารวัดพระธรรมกายอยู่ก็คือหลวงพ่อทัตตะท่านก็เป็นกรรมการบริหารวัดพระธรรมกายแต่ท่านไม่ได้เข้าวงประชุมบริหารมานานมากแล้วนะนั่นคือการวางอย่างที่ว่านั่นแหละท่านวางมานานมากแล้วแล้วก็ให้ลูกๆลองบริหารกันดูในขณะที่ท่านจะขอดูอยู่ห่างๆยกเว้นว่ามีเรื่องไหนที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวก็มาบอกท่านไปเรื่องๆแล้วกันเหมือนกับว่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกๆในตอนนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่โควิดมาขอขอบคุณโควิดนิดนึงนะว่าหลวงพ่อทัตตะมีเวลานั่งเยอะเลยช่วงนี้นั่งเยอะมากนะต้องใช้คำว่านั่งเยอะมากๆท่านใช้คำว่าตั้งแต่สร้างวัดมา50กว่าปีเนี่ยช่วงนี้โควิดเนี่ยได้นั่งมากที่สุดเลยแต่สิ่งที่หลวงพ่อทัตตะท่านยังทำอยู่เป็นประจำก็คือว่าการส่งต่อคือถึงแม้ท่านจะวางงานในเรื่องของการบริหารไปแต่ท่านส่งต่อความรู้ไอ้ที่ยังไม่หยุดนะส่งต่อความรู้ที่ท่านมีเนื่องจากว่าตัวหลวงพ่อคนหนึ่งถ้าเทียบกับพระทั่วไปเนี่ยอย่างเทียบกับหลวงพี่เนี่ยน่าจะหลวงพี่สัก100นึงอะมั้งกับหลวงพ่อทัตตะคนเดียวดังนั้นท่านก็เลยว่าจะตามลูกๆที่ดูแลงานในด้านต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ท่านก็จะสอนธรรมะที่ท่านมีความรู้ที่ท่านมีเอาให้กับพระรุ่นใหม่ที่จะได้แบบเอาไปใช้ต่อแล้วก็ท่านบอกว่ากู80กว่าแล้วอยู่ไปอีกกี่ปีก็ยังไม่ทราบดังนั้นก็คือว่าใครอยากได้ความรู้อะไรจากกูมาเอาไปแล้วกันท่านว่าอย่างนี้ดังนั้นตอนนี้ใครที่อยากจะหาความรู้จากท่านก็มักจะเข้าไปก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในวัดเนี่ยก็ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็จะเข้ามาแล้วก็พยายามจะคุมคิวท่านไว้ว่าวันนี้เป็นของคนนี้เฉพาะภายในที่เข้ามาแล้วก็ให้ท่านถ่ายทอดธรรมะตามอย่างที่ท่านต้องการซึ่งก็ปีกว่าๆที่ผ่านมานี้ก็เรียนรู้กันไปเยอะก็ทำให้ท่านบอกว่ารู้สึกสบายใจท่านบอกช่วงหลังนี้รู้สึกสบายใจที่ลูกๆเนี่ยโตกันมากแล้วก็สามารถที่จะรับภาระของท่านไปได้โดยที่ว่าท่านวางใจได้ตรงนี้ก็ขอบคุณที่ถามมานะท่านได้นั่งมากขึ้นแล้วก็วางมือไปแล้วในตอนนี้เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังตามงานอยู่ในคณะกรรมการวิหารมีอะไรเขาก็ต้องมารายงานท่านอยู่เป็นประจำอยู่ก็ขอบคุณที่ถามมาแล้วก็วันนี้หนังฉายแล้วโฆษณามาหลายวันขายของมาหลายวันวันนี้หนังฉายมาแล้วก็มีเรื่องเล่าให้ฟังแล้วกันเล็กน้อยนิดหน่อยทีมบริหารวัดเป็นพระนะแล้วก็มีโยมอยู่บางส่วนมีคณะกรรมการเยอะมากก็ต้องบอกไปแบบนี้หนูพี่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารแต่ว่าก็เข้าไปประชุมกับเขาบ้างเท่าที่จำเป็นก็ต้องบอกแบบนี้เผื่อว่ามีอะไรเร่งด่วนแล้วก็จะได้มารายงานหลวงพ่อทัตตะท่านได้ในทุกๆครั้งที่มีวงประชุมอยู่ก็ทุกๆครั้งจริงๆมีมานานแล้วแหละหลวงพ่อทัตตะท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารวัดมานานมากแล้ววางมือไปอยู่พักใหญ่พอสมควรแล้วก็จริงๆที่เนี่ยมันทำงานโดยคณะกรรมการประธานจะไม่ค่อยมีความเห็นอะไรมากยกเว้นว่าทิศทางที่กรรมการมองมาแล้วก็รู้สึกจะหาจุดลงไม่ได้ท่านก็จะให้แง่คิดกันไปแล้วก็ลงกันไปได้ก็ทำแบบนี้มานานแล้วนะนี่คือความงดงามของหมู่สงฆ์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใช้สงฆ์เป็นใหญ่มีธรรมวินัยเป็นพระศาสดาดังนั้นว่าพระกรรมการก็เป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็ช่วยๆกันในกรรมการแล้วก็มีกรรมการย่อยเยอะแยะมากมายหลายๆชุดดังนั้นก็
ค่อนข้างที่จะรอบคอบอยู่เยอะพอสมควรนะเพียงแต่ว่าบางที อย่างเช่นว่ากรณีที่เป็นเรื่องเวลามาอยู่ในช่วงนี้ก็มันเป็นเรื่องที่คนอื่นเข้ามาฝากไว้ให้แล้วกันไม่ใช่เรื่องที่ว่าผิดพลาดมาจากกรรมการบริหารแต่ส่วนใหญ่ที่มีการฟังนู่นนั่นนี่เขาบอกตรงๆกันนะลือเยอะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่เขาว่ากันส่งต่อกันนู่นนั่นนี่ไม่ใช่ก็ต้องบอกไปตรงนี้หนังวันนี้ที่เข้าก็ขอมาเล่าเรื่องหนังแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีมากนะแล้วก็บางคนก็บอกโอ้โหรอบแรกวันนี้เต็มเลยถึงหน้าจอเลยเต็มไปถึงหน้าจอแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคาดว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ธรรมกายด้วยเพราะเห็นคุยกันอยู่คือท่าทางของลูกศิษย์ธรรมกายนี่ดีอย่างนะเรียบร้อยน่ารักแล้วก็เห็นแล้วมันรู้เลยเป็นลูกศิษย์ธรรมกายแล้วก็ไปจองคิวเสร็จปุ๊บคนไปเสร็จแล้วก็มีคอมเมนต์บางส่วนที่อ่านมาเสร็จแล้วก็ชอบก็คือว่าต้องหันมามองวัดเราใหม่อ่ะไม่เคยคิดในมุมบางมุมเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายแต่ก็พอดูหนังเรื่องนี้เสร็จต้องมามองวัดเราใหม่แล้วก็ถามว่าจะต้องมาตั้งรับเป็นยังไงก็ขอย้ำที่เมื่อวานอีกทีนึงนะ Living Exhibition หรือว่านิทรรศการที่มีชีวิตเนี่ยจำเป็นมากนะสำหรับพวกเราทุกๆคนก็ขอให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของวัดแล้วก็เป็นลูกศิษย์วัดที่น่ารักแล้วกันเจอคนก็ทำตัวให้เป็นอะไรอยากจะช่วยเขาหรือว่าใครสงสัยอะไรก็ค่อยๆ คุยไม่ต้องพยายามที่จะแบบนู่นนั่นนี่โดยสรุปแล้วกันนะเขาดูหนังเรื่องนี้เสร็จเขาเห็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นคนธรรมดาโอเคไหมถ้าเกิดพูดคำนี้คือหลังจากดูไปเสร็จแล้วปุ๊บคือชื่นชมนางเอกของเรื่องที่เราบอกกันไปแล้วเนี่ยนะชื่นชมนางเอกของเรื่องมากแล้วก็คือยังไงก็ตามเถอะเห็นวัดปฏิบัติของพี่เขาแล้วเขายอมรับว่าแบบวัดพระธรรมกายนี่แบบมีลูกศิษย์แบบเนี้ยน่ารักจนบางคนเขาบอกว่าโอ้โหมีเมตรีมากใจดีมากจนน่ากลัวอย่างที่บอกว่า too good to be true to be true ก็คือว่าดีเกินกว่าที่มันจะจริงอะไรเงี้ยคือเห็นแล้วไม่ค่อยเชื่อว่าโอ้ที่คนจะดีกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอดีได้ขนาดนั้นเลยนะลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายนี่ดีแล้วก็น่ารักเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยคุ้นพอเขาอยู่ทางโลกเสร็จเนี่ยอย่างลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ภายในเนี่ยเวลากลับไปเยี่ยมบ้านหรืออะไรเจอสภาพแวดล้อมแถวๆบ้านรู้สึกปรับตัวลำบากอยู่พอสมควรก็มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ค่อยๆว่ากันไปแล้วกันนะว่าเราเองต้องอยู่กับโลกต้องวางตัวอยู่ในวัดเราก็เป็นแบบนึงออกไปข้างนอกคือต้องวางตัวให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกมากนักจริงๆพี่ทุกคนไม่ได้แปลกหรอกมีความดีมากขึ้นในใจมีบุญมากขึ้นในใจแล้วก็ผ่านการฝึกฝนอะไรต่างๆชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาว่ากันก็เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ว่ากันไปไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการสร้างบารมีของเรากันต่อบางคนก็บอกว่าไม่มีหลวงพ่อมานั่งสั่งการท่านไม่ได้มานั่งสั่งการมานานแล้วนะหลวงพ่อทั้งหลวงพ่อธรรมะและหลวงพ่อทัตตะนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมะท่านสั่งงานไปเนี่ยเป็น10ปีแล้วอย่างเช่นว่ากองพลจักรพรรดิหันสวรรค์เนี่ยสั่งไว้5ปีกว่าแล้วยังทำไม่เสร็จเลยนโยบายไม่ต้องรอท่านสั่งใหม่หรอกก็คือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกันมาต่อแล้วก็กรรมการบริหารวัดซึ่งก็เยอะมีผอ.สำนักอยู่เพียบ20กว่าวันนี้นั่งคุยกันแล้วก็คือมันเห็นความต้องบอกว่าหลวงพี่ได้ไปนั่งประชุมบ้างเนี่ยได้เห็นความชาญฉลาดของครูบาอาจารย์ก็คือว่าฝึกลูกศิษย์ได้แบบมองโลกขาดมองงานขาดแล้วก็ทุกคนช่วยเหลือกันฟังกันไม่ว่าจะเป็นพรรษาที่มีอาจจะมีความแตกต่างแต่ว่าเราฟังกันด้วยเหตุด้วยผลและสุดท้ายมาก็คือว่าให้ผู้ใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็อยู่กับคุณยายมาลองพิจารณาดูว่างานแบบนี้จะนู่นนั่นนี่ยังไงไปต่อมันเห็นแล้วก็รู้สึกน่าชื่นใจน่าศรัทธานะในวงประชุมบริหารของวัดพระธรรมกายก็เอามาเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วก็งานที่เราทำอยู่นี้ก็ทำใบชาตินี้ไม่หมดนะที่หลวงพ่อธรรมะท่านฝากไว้ก็ทยอยช่วยกันหน่อยแล้วกันเพราะถ้าเกิดว่าปราศจากญาติโยมงานพระศาสนาที่ เราตั้งใจจะทำเนี่ยคงจะสำเร็จไปไม่ได้ต้องใช้ความว่าไม่ได้มันจะเป็นไปได้ด้วยยากไม่ได้ต้องอาศัยญาติโยมส่วนใหญ่ที่นั่งฟังอยู่ในตอนนี้ทุกๆคนมีส่วนสำคัญในความสำเร็จทุกๆเรื่องของวัดพระธรรมกายรวมถึงภาพยนตร์ที่ฉายเมื่อกี้มีโยมเราคนหนึ่งมีช่วงถามตอบคุณจอมขวัญเหลาเพชรน่าจะถูกมั้ยชื่อนามสกุลประมาณนี้ไปพูดคุยกับผู้กำกับที่หน้าโรงแล้วก็ในช่วงถามตอบมีญาติโยมเราอยู่ลุกขึ้นมาพูดคนซึ่งเขาเป็นคนกลางๆเนี่ยนั่งฟังอยู่บอกพูดดีลูกศิษย์ธรรมกายบอกเออ
พูดดีเขาถามผู้กำกับว่าแบบหลังจากที่ถ่ายหนังเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกอินกับวัดมากขึ้นไหมหลวงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยเขาโพสต์ในอินเทอร์เน็ตคนเนี้ยเขาโพสต์ขึ้นมาว่ารู้สึกอินกับวัดพระธรรมกายมากขึ้นไหมคือเขาชอบคือคำถามผมว่าเราคือจริงใจเราคุยกันแบบจริงใจนี่คือวัดพระธรรมกายเป็นแบบนี้ให้ได้เห็นดังนั้นก็ทำตัวน่ารักแบบโยมของเราเนี่ยนะเป็นป้าหมอคนหนึ่งไปเดินๆอยู่แถวนั้นแล้วก็ความเป็นแพทย์นะเนาะก็มีความอันนี้อยู่พอสมควรแล้วก็เข้ากับวัยรุ่นยุคใหม่ได้ค่อนข้างดีแล้วก็รู้สึกวัยรุ่นชอบในการตอบคำถามของป้าหมอท่านก็ไม่ทราบว่าตั้งป้าหมอคุยอะไรยังไงนะเอาแค่ว่าเราเองอยู่ตรงเนี้ยช่วยกันสร้างภาพที่ดีให้เขารู้จักศีลธรรมกายจริงๆไม่ใช่เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ได้ยินได้ฟังมาคนนู้นคนนั้นคนนี้ว่ากันเอาแบบของจริงแล้วกันทีนี้ก็มาถึงหัวข้อของเรื่องวันนี้คือน่าสนใจนะเห็นหัวข้อแล้วน่าสนใจก็เลยเลือกเข้ามาปล่อยปลาดุกจะได้บุญจริงไหมคะถามแบบเชิงตัดพ้อปล่อยปลาดุกจะได้บุญจริงไหมคะก็ตอบก่อนแล้วกันเนาะในคำถามมีหลายส่วนเดี๋ยวจะงงเอาทีละส่วนปล่อยปลาดุกได้บุญจริงไหมคะจริงค่ะต้องบอกเนี่ยได้บุญไหมปล่อยปลาดุกได้บุญอยู่แล้วแล้วทำไมถึงนิยมปล่อยปลาดุกกันส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยที่ปล่อยปลาดุกกันเพราะว่าเวลาเดินไปตลาดดุกเอ่ยช่อนเอ่ยมันเห็นเต็มอยู่มันจะอยู่ในกระชังที่มันอยู่ในตลาดอยู่ในกระมังบ้างอยู่ในอะไรบ้างแล้วก็ว่ายไปว่ามาบางคนใจอ่อนเห็นแล้วก็ตังยังเหลือ200อะไรเงี้ยถ้าซื้อไปเนี่ยมันก็คงจะรอดมั้งคือใจบุญซื้อปลาดุกไปมันง่ายหรือปลาช่อนแบบเนี้ยซื้อไปแล้วก็เอาไปปล่อยเท่าไหนก็เมื่อก่อนก็แม่โอ้ให้ไปไหลไปปล่อยอย่างเงี้ยนะตอนเด็กๆหอยขมบ้างตอนเด็กๆเนี้ยก็ไปปล่อยตามที่แม่บอกพอโตขึ้นมาก็ไปปล่อยปลาดุกก็ไปบ้างนะมีเวลาไม่ค่อยมีนักพี่เขาไปปล่อยกันเนี่ยก็มีบ้างที่ไปปล่อยก็ได้บุญไหมได้บุญก็คือช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกเขาเอาไปทำอาหารเราก็ช่วยได้ก็ถือว่าได้บุญตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกไว้ก่อนได้บุญจริงไหมคะได้บุญจริงค่ะตามนี้ก่อนได้บุญจริงไหมได้บุญจริงค่ะส่วนบุญจะได้มากได้น้อยมันมีองค์ประกอบอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดว่าระแวงสงสัยบุญจะน้อยลงมาหน่อยนึงตามที่ถามมาอย่างเงี้ยคือเริ่มไม่มั่นใจว่ามันจะได้บุญไหมพอเจตนามันบริสุทธิ์จริงแต่พอไม่มั่นใจมันใจมันจะแกว่งมันจะรับได้ไม่เต็มที่ก็ว่าไปอันนี้เรื่องนึงต้องแบ่งทีละประเด็นนะหนึ่งเรื่องก่อนก็คือเรื่องของปล่อยปลาดุกได้บุญจริงไหมได้บุญจริงค่ะได้บุญตามนี้ที่เขาถามมาสองเขาบอกว่าปล่อยปลาดุกเยอะๆทำให้ระบบนิเวศพังตะลิ่งพังตอบญาติโยมไม่ถูกเลยค่ะก็มีส่วนถูกนะปลาดุกปล่อยเพราะปลาดุกมันชอบชอนชัยดินมันจะทำให้ตะลิ่งพังแถวเนี้ยแถววัดเนี้ยเยอะจนต้องให้เลิกปล่อยในวัดนี่ให้ไปปล่อยที่อื่นเพราะว่าพอปล่อยในวัดเสร็จมันใช้ตะลิ่งพังจริงๆอย่างที่ว่านี่แหละแต่ต้องบอกมีแต่นิดหนึ่งคือในการมองอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่คนเดี๋ยวนี้มองที่เห็น1บวก1เท่ากับ2จะมองประมาณเนี้ย1บวก1เท่ากับ2แล้วก็จบไป 0.79 บางทีไม่ได้มองมาก่อน1คือมันจะมาก่อนบางทีไม่ได้มองหรือ 2.58อยู่ข้างหลัง2อีกทีไม่ได้มอง1 1+1 เท่ากับ2หรือ1 2เท่ากับ3จะมองอยู่ประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มองแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติหลวงพี่ก็มองแบบเนี้ยแต่พอมาอายุมากขึ้นตอนนี้เริ่มอายุมากขึ้นมองเรื่องแต่ต่างๆมันจะมองอย่างคนอายุเยอะๆเนี่ยที่บอกว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์มันมีประสบการณ์จริงนะอย่างเช่นฟังหลวงพ่อทัตตะชิโวฟังหลายๆคนที่นั่งอยู่ในนั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตอนนี้บางทีเขินเหมือนกันนะเห็นแต่ละคนที่บางทีเป็นที่ปรึกษาหลวงพี่แล้วก็ต้องมาพูดให้ฟังแบบนี้คือเขามองได้อีกสเต็ปตอนเราเด็กๆเนี่ยเราฟังเสร็จโอ้ทำไมเราไม่คิดถึงตรงนี้นะมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงคือพอฟังผู้ใหญ่เสร็จเอามาคิดจะชอบแบบนี้เพราะจำเป็นเนื่องจากว่าใช้ชีวิตอยู่กับหลวงพ่อทัตตะชิโวท่านแก่เราอยู่กับคนที่อายุห่างรุ่นพ่อแก่กว่าพ่ออีกแก่กว่าพ่อเป็นเกือบ10ปีดังนั้นก็เลยว่ามันจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่มีมุมมองที่มองไกลไปนิดนึงซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดที่ได้จากพระพุทธศาสนานะคนโบราณเนี่ยความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนายังมีอยู่แต่คนรุ่นใหม่เขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องเหตุเรื่องผลและคนเดี๋ยวนี้กล้าที่จะถาม
กล้าที่จะตอบกล้าที่จะตำหนิอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยถ้าคนรุ่นเราเนี่ยเจอพระบอกศีลมากกว่าแล้วไม่กล้าทักคนรุ่นนี้ไม่ใช่พร้อมที่จะแสดงความเห็นทุกอย่างพร้อมที่จะถามทุกเรื่องขอฝากไว้อย่างนี้แล้วกันพร้อมที่จะแสดงความเห็นทุกอย่างพร้อมที่จะตั้งคำถามทุกเรื่องถ้าตอบเขาไม่ได้จะมีปัญหาอย่างกรณีปล่อยปลานี่เช่นเดียวกันมันเป็นคำถามของคนที่คิดว่ามันเป็นญาติโยมคนรุ่นใหม่เนี่ย30ลงมาเริ่มมีคำถามเริ่มจะระบบนิเวศนะเราต้องรักโลกนะวันคุ้มครองโลกที่มันมีอยู่เนี่ยเพราะแนวคิดแบบเนี้ยคนเดี๋ยวนี้เริ่มมองแต่ว่าเขามองที่เห็นขอใช้คำนี้แล้วกันจะมองที่เห็นผิดไหมไม่ผิดมองที่เห็นมันมีหลายสเต็ปอย่างยกตัวอย่างนี้คือหมดไปแล้วนะประโยคนี้ก็คือว่าตะลิ่งพังมองแล้วว่าตะลิ่งพังถูกต้องปลาดุกมันชอบชอนชัยตะลิ่งอันนี้ก็ว่าไปอย่างสองอีกอันหนึ่งถ้าเกิดมองกลับไปที่บางวัดที่เขามักจะไปปล่อยกันหลวงพี่เห็นไปบางวัดท่าน้ำมันเป็นซีเมนต์ซึ่งไอ้ดุกคงไม่ค่อยชอนชัยเท่าไหร่นะซีเมนต์หรือว่าเบื่อๆกุ้มๆเอาหัวดันซีเมนต์เร่งมันอาจจะมีเหมือนกันหลวงพี่ก็ไม่ทราบว่าปลาดุกเป็นอะไรยังไงแต่หลวงพี่เห็นอันนี้คือเอามองอย่างที่บอกรายการนี้จะเอามองตามจริงมันเป็นแบบเนี้ยแต่มันอาจจะไปชายข้างๆก็ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าปลาดุกอาจจะชอบชอนชัยตะลิ่งพังถ้ายกประเด็นตะลิ่งพังนะและการมองว่าตะลิ่งพังเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการที่ไปปล่อยตามแม่น้ำหรือในถิ่นที่มันเป็นถ้ามันเป็นแม่น้ำที่เล็กๆแบบแม่น้ำบ้านหลวงพี่อย่างเงี้ยแม่น้ำเล็กๆไหลเอื่อยๆไหลเอื่อยแบบเนี้ยเอาปลาดุกไปปล่อยกรมประมงเขาบอกหลวงพี่มีเอาเอกสารของกรมประมงมาเลยนะว่าปลาดุกเอาเดี๋ยวว่าไม่มีหลักการมีหลักการปลาดุกหรือปลาช่อน2ชนิดเนี่ยเขาเน้นมาแบบนี้ควรปล่อยในลำคลองหนองบึงที่มีน้ำไหลไม่แรงมากหรือมีน้ำที่เป็นแม่น้ำที่น้ำไหลไม่แรงมากมีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่งและน้ำควรเป็นน้ำสะอาดนะเขาบอกให้เนี่ยดังนั้นแม่น้ำแถวบ้านหลวงพี่ก็โอเคปล่อยได้น้ำกอหญ้ามีปล่อยปลาดุกไปก็ไม่ผิดอะไรก็ปล่อยได้แล้วเป็นสิ่งที่ปลาดุกอยู่ได้ส่วนถ้ากลัวว่าไปปล่อยเจ้าพญาในเคสนี้อาจจะคิดถึงเจ้าพญามีหลวงพี่เราพระอาจารย์นพดลปล่อยบ่อยก็ไปปล่อยที่ริมแม่น้ำเจ้าพญากลัวจะตายไหมก็ขอบอกว่าโอ้โหปลาดุกนี่ทนแบบสุดขีดนะมีคนบอกไปตกปลาอยู่เมืองนนท์ลงไปใต้ไปทุ่มอีกเมืองนนท์ตกปลาอยู่กลางแม่น้ำเลยได้ปลาดุกดังนั้นปลาดุกรอดแน่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะตายมันอยู่ได้มันปรับตัวได้แล้วก็อยู่ได้อันนี้หนึ่งก็คือว่าแต่ตะลิงจะพังไหมอย่างที่บอกหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะพังต้องตั้งคำถามนี้ก่อนเราจะวิเคราะห์ปัญหามีสิทธิ์จะพังไหมมีสิทธิ์จะพังแต่ว่าอยากจะให้คิดอีกนิดนึงถ้าเป็นเจ้าพญามองในกรณีนี้พี่เดาว่ามันน่าจะเป็นเจ้าพญาที่เราปล่อยปลาลงไปจำนวนเยอะมันอาจจะช่วยกันดันตะลิงจนแบบพังเข้าไป50เมตรอะไรเงี้ยนะปลาดุกแบบฟิตมากกินยาบ้ายาขยันขึ้นมาแล้วก็ดันขึ้นไปก็ไม่แน่แต่มีนิดนึงอยากจะให้แง่คิดตัวที่ทำลายตะลิงได้พังมากกว่าปลาดุกเนี่ยนะมันคืออะไรเอ่ยเรือถ้าคิดถึงแม่น้ำเจ้าพญาอยากให้คิดถึงเรือนิดนึงไอ้ตัวทำลายตะลิ่งคือตัวนี้เขาถึงจำเป็นจะต้องมาทำเขื่อนเลาะแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเอ่ยวิ่งจากท่าน้ำนนท์เนี่ยนะเคยขึ้นมาก่อนประจำโอ้โหมันแรงปึ้งไปตึ้งคลื่นออกมาเนี่ยซัดฝั่งตึ้งยืนอยู่ตรงโป๊ะนี่มันอย่างนี้เลยแรงกว่าปลาดุกหลายเท่ามากต่อให้ปล่อยปลาดุกไป2ตันขอใช้คำนี้แล้วกันทีเดียวเนี่ยสู้เรือลำหนึ่งที่วิ่งมาตึ้งเข้าไปแล้วก็ซัดเข้าไปข้างฝั่งไม่ได้อันนี้ว่ากันตามตรงนะถ้าจะเอาเรื่องตะลิ่งพังมันมีองค์ประกอบอีกเยอะระบบนิเวศไม่ใช่แค่ปลาดุกอย่างเดียวมันมีน้ำมันมีลมมันมีโอ้เยอะอันนี้ขอฝากไว้แล้วกันว่าถ้าจะพิจารณาปัญหาอย่างที่บอกผู้ใหญ่หรือคนแก่เนี่ยเขามองกว้างไอ้แง่คิดในแบบนี้คือหลวงพ่อรัตตาท่านค่อยๆสอนว่าอย่ามององค์ประกอบอย่างเดียวมันจะมีเยอะแยะมากมายคนอีกไปทำอะไรกับฝั่งตะลิ่งตอกเสาเข็มตึ้งเนี่ยดันดินออกมาฝั่งแล้วไม่มีการกันไว้ก่อนก็พังได้คือไม่ใช่พอจากน้ำเข้ามาจากบกลงไปก็พังได้ดังนั้นเนี่ยองค์ประกอบมันมีเยอะมากถ้าเอาแค่ตะลิ่งพังเนี่ยถ้ามันจะพังกันนะมันพังก็ต้องบอกแบบนี้แล้วส่วนได้บุญไหมมันคนละส่วนต้องแยกส่วนที่เราต้องการมาปล่อยปลาดุกเนี่ยคือเราต้องการจะซื้อชีวิตมีคำถามมาอีกพอถามนี้เสร็จมีคำถามมาแล้วถ้าเกิดเขาสั่งปลาเนี่ยจากแหล่งเพาะปลาเหมือนเขาเพาะปลาเพื่อเราไปปล่อยจะได้บุญในการ
ปล่อยปลาเหมือนกับเราที่ไปซื้อตลาดหรือไม่ครับก็ได้นะปลามันเขาเลี้ยงมาเลี้ยงมาสมมติว่าหลวงพี่ว่าคงไม่เจาะจงขายเฉพาะเราหรือมั้งเพราะเขาคงมาบังคับเราไม่ได้เราจะซื้อวันนี้กี่กิโลหรือพรุ่งนี้กี่กิโลแต่ถ้าเกิดมีจริงตามที่ว่ามันเกี่ยวว่าสั่งปลาจากแหล่งเพาะปลาเขาเพาะปลาเนี่ยคงไม่เจาะจงขายเฉพาะเราหรอกหลวงพี่ว่าเขาเพาะปลาเพื่อกะไปขายอยู่เหมือนกันถ้าเราสั่งแล้วเขาเอามาให้เราหลวงพี่ว่าช่วยชีวิตได้ระดับนึงนะบุญเกิดขึ้นได้ก็แสดงว่าปลาพวกเนี้ยถ้ามองในแง่บุญนะได้บุญแน่แหละเพราะว่าเราช่วยเขาให้หลุดจากอย่างน้อยที่สุดที่มันโดนขังอยู่ในบ่อเพาะเนี่ยให้ออกไปอยู่ในสภาวะที่จะเป็นอิสระเหมือนติดคุกแล้วมีคนปล่อยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะปลาถูกเลี้ยงเพราะไว้ก็คือยังไงต้องเลี้ยงในที่ที่จำกัดถ้าเราเอาไปปล่อยอย่างน้อยสุดปล่อยหลุดมาจากที่คุมขังปลาดุกพวกนี้บุพกรรมเก่าอาจจะเคยไปทำคนอื่นติดคุกติดคอกอะไรอยู่มั้งพอถึงเวลามาเสร็จมีคนมาปล่อยได้บุญไหมได้บุญมันจะต้องมองบุญให้เป็นคือมององค์ประกอบทุกอย่างอย่างเงี้ยอยู่ในกระชังมันโดนขังโดนขังพอไปปล่อยได้บุญไหมบุญปล่อยให้คนอิสระเนี่ยได้ปล่อยอธิษฐานเสร็จโดยการปล่อยปลาไปก็ขอให้ข้าพเจ้ามีอิสระเสรีว่าไปอายุขายยืนยาวอธิษฐานไปได้บุญแน่นอนส่วนจะปล่อยอะไรยังไงก็ขอให้ความรู้นิดนึงแล้วกันนะปลาดุกปลาช่อนเมื่อกี้บอกไปแล้วปลาไหลควรปล่อยในบริเวณที่มีดินเฉอะแฉะน้ำตื้นๆปลาไหลชอบแบบนั้นชอบแบบนี้หรือว่ากระแสน้ำไม่แรงมากเพราะชอบขุดรูปลาไหลชอบขุดรูกรมประมงเขาบอกแบบนี้น้ำตื้นๆไปปล่อยแบบนี้ปลาสวายปลาบึกปลาตะเพียนน้ำลึกและแรงอันนี้ก็บอกไว้หอยขมน่ะอย่างที่ว่าเมื่อกี้แม่ชอบให้เอาไปปล่อยหอยขมควรไปปล่อยที่ไหนคูหนองคลองบึงหรือในนาเพราะว่ามันเอามาจากพวกนี้ก็ไปปล่อยในนาข้าวอยู่นี่หายากมั้งนาเนี่ยแต่ก็ถ้ามีปล่อยหอยขมก็ไปปล่อยในที่ที่เขาอยู่หลักการซึ่งกรมประมงให้ไว้อันนี้แบบทางโลกนะขอให้ความรู้ถ้าอยากจะปล่อยแบบโลกๆมันก็ต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้แหละหนึ่งสิ่งแวดล้อมเหมาะกับสัตว์ชนิดนั้นไหมพอรู้แล้วเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วสองคุณภาพของน้ำมันเหมาะไหมถ้าคุณภาพของน้ำไม่ดีก็อย่าไปปล่อย3สำคัญสายพันธุ์เอเลี่ยนหรือสายพันธุ์นอกพื้นที่อย่าเอามาปล่อยอันตรายมากเหมือนรัฐหนึ่งในอเมริกาอ่านข่าวเจอเขาเรียกสเนคเฮดมีเจอสเนคเฮดหัวงูปลาหัวงูเขาเรียกแบบนี้สเนคเฮดมันคืออะไรไม่ไอช่อนกับไอโดนี่แหละหัวเหมือนงูมีคนขนไปอ่ะเขาบอกเป็นสายพันธุ์ที่อยู่บ้านเราไปปล่อยที่อเมริกามันกินลูกน้ำกินปลาเล็กๆแถวนั้นหมดเลยปลาช่อนอ่ะแต่คิดว่าคงไม่ชอบอาจจะเป็นไอโดที่กินแบบนี้ดังนั้นอันตรายมากข้ามประเทศข้ามอะไรแบบนี้ดังนั้นสิ่งพวกนี้อันตรายจะปล่อยปลาเมืองนอกเนี่ยนะวัดเราที่อยู่ที่อยู่เมืองนอกเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะเขาจะบอกว่าปล่อยอะไรได้บ้างเนี่ยเมืองนอกเขาจะมีแบบนี้ซึ่งเป็นประเทศที่เจริญแล้วอันนี้ก็ฝากแล้วกันว่าถ้าอยากปล่อยปลาไม่ต้องกังวลอะไรมากถ้าเกิดว่าเราศึกษานิดนึงแล้วก็ไปปล่อยแล้วส่วนจะได้บุญหรืออะไรเงี้ยก็คนเห็นปลาดุกเนี่ยเนื่องจากมันกำลังจะโดนฆ่าต่อหน้าแล้วเลือกที่จะไปปล่อยส่วนปลาบึกเนี่ยเราคงไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แล้วที่จะไปปล่อยกันเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าทำเถอะบุญเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมองทั้งโลกก็อย่างที่ว่า1ปลาดุกไม่ตายได้บุญแน่แหละแต่ถ้ากังวลบุญนี่สำคัญตรงที่ว่าใจเรากังวลไหมห่วงไหมตรงนี้มันจะตัดถ้าเราไม่สบายใจไม่ต้องปล่อยนะขอฝากไปก่อนปล่อยโคก็ได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจอ่ะคิดเยอะไม่ใช่ว่าผิดนะมันก็ดีที่มีความรอบคอบอะไรแบบนี้ก็ปล่อยตามที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจถ้าเกิดไปชวนคนอื่นเขาตั้งคำถามก็ถ้าเกิดเขารู้สึกไม่สบายใจก็โอเคเดี๋ยวน้ำเจ้าพยามีปลาอะไรปล่อยตะเพียนเราไปปล่อยปลาตะเพียนกันนี่ไม่ผิดแน่นอนสบายใจก็ไปหาซื้อปลาตะเพียนแล้วก็ไปปล่อยหรือไปซื้อปลาบึกก็ได้ไปหาซื้อปลาบึกกันไปปล่อยในแม่น้ำเจ้าพยาก็ได้นะแต่บางคนเนี่ยนะเจอแม่น้ำเจ้าพยาเอาปลาไอ้เขี้ยมอะจากอเมซอนตอนเลี้ยงตอนเด็กๆซื้อมาซื้อสงสัยซื้อมาจากไหนไม่ทราบอะตอนเด็กๆมันตัวประมาณเนี้ยเลี้ยงในตู้มันสวยมันโตขึ้นเรื่อยเพราะอเมซอนเนี่ยแม่น้ำใหญ่โตเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมตรกว่าโตจนเมตรกว่าเสร็จปุ๊บมันจะโตได้อีกนะแต่คงเลี้ยงก็คงว่าคงไม่พอจะเลี้ยงมันเพราะหัวเหมือนจระเข้เลยมันกินอะไรเงี้ยเยอะพวกเอาไปปล่อยเจ้าพญาโอ้โหปล่อยเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านจับได้นึกว่าจระเข้ทอดแหจับมันตกลงเป็นปลาหัวมันจระเข้จับขึ้นมาได้เมตรกว่า
จับได้ง่ายง่ายทำไมมันง่ายรู้ไหมมันมึนน้ำมันเป็นพิษเจ้าพญาแถวแถวแถวอยุธยาเป็นพิษปลามึนจับได้ง่ายๆเลยจับขึ้นมาแล้วก็โอเคแล้วก็กรมประมงก็เอาไปมันเป็นเนี้ยนี่คือสายพันธุ์ที่ข้ามถิ่นอย่าเอาไปปล่อยอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะปลาบ้านเราก็อย่าไปปล่อยอเมริกาคือศึกษานี่ดีอันนี้ก็ต้องขอโมทนาเจ้าของคำถามที่ถามมาอยากได้คำแนะนำเรื่องการปล่อยปลาให้ได้บุญแบบที่ชาวโยกยอมรับได้อย่างที่ว่านี่แหละจะปล่อยปลาให้เขาสบายใจปลาตะเพียนก็ได้ปลาดุกก็ได้ไอ้ปลาบึกก็ได้ก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าเอาสะดวกไปอยู่เห็นว่ายไปว่ายมาที่ในไอ้กระมังในตลาดนะเห็นแล้วสงสารเอาแบบนั้นก็ได้นั่นจ่อคอแล้วคือเข้าแดนประหารแล้วอะเราไปช่วยคนที่อยู่เข้าแดนประหารเนี่ยหลวงพี่ว่าบุญมันมีพิเศษอีกแบบนึงนะมันมีพิเศษของมันอยู่เลยมีเหตุผลว่าทำไมถึงเข้าไปในตลาดแล้วซื้อปลาดุกซื้อปลาช่อนอะไรอยู่ในตลาดเพราะมันใกล้แล้วมีใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเดินมาซื้อปุ๊บมันเป็นแบบนี้ดังนั้นบุญมันที่ถามเมื่อกี้ต่อว่ามันจะแตกต่างอะไรกันไหมมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างการปล่อยแบบอยู่ในกระชังก็ได้แบบปล่อยฟรีไปหน่อยปล่อยวัวกับปล่อยปลาได้บุญมากกว่าไหมครับปล่อยวัวได้บุญมากกว่าสัตว์ใหญ่มีคุณมากกว่าเขาเทียบกันตามคุณของสัตว์นั้นๆปล่อยคนนี่ยิ่งบุญเยอะเลยอะไรเงี้ยนะจับคนมาขังคุกไว้ก็ปล่อยออกไปอะไรเงี้ยนะติดคุกเพราะว่ายังไม่ได้ระหว่างประกันอะไรเงี้ยมันมีอยู่เดี๋ยวอันตรายพูดเรื่องนี้ก็ปล่อยคนมันก็ได้บุญเยอะนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันว่ามันมีแนวทางขึ้นอยู่กับคุณของสัตว์ปล่อยช้างเงี้ยขนาดด้วยคุณของสัตว์นั้นด้วยถ้าคุณของสัตว์นั้นมากบุญเยอะก็ต้องบอกแบบนี้เหมือนพระเนี่ยเอามาทำบุญกับพระเพราะว่าเอาพระตั้งใจจะฝึกตัวได้บุญมากกว่ามันจะมีเลทอยู่แบบนี้ในหลักการในการปล่อยปลาโอเคคำถามเมื่อกี้จบไปแล้วว่าก็คงครบถ้วนนะเนาะทั้งโลกด้วยให้ความรู้ด้วยว่ากรมประมงเขาแนะนำแบบนี้ปล่อยปลาเนี่ยอันนี้ที่พูดเมื่อกี้นี่ไม่ได้มั่วนะมาจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดดังนั้นหลักการนี้เป๊ะมากเอาไปใช้ได้ปล่อยปลาทำบุญอย่างถูกต้อง1พอเหมาะกับสิ่งแวดล้อมและสถานที่2คุณภาพของน้ำนะ3ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ข้ามประเทศอย่างที่ปลาอเมซอนที่ว่าเมื่อกี้ถ้า3อย่างนี้เข้าเกณฑ์ปล่อยเถอะยังไงก็โอเคแล้วก็เลือกตามที่พอเหมาะปลาช่อนปลาดุกก็รู้แล้วเนาะปลาไหลรู้แล้วปลาสวายปลาบึกปลาตะเพียนรู้แล้วน้ำแบบเจ้าพญานี่เหมาะมากหอยขมในนากบอันนี้อีกอันหนึ่งชอบปล่อยเพราะไปเจอในตลาดกระโดดอบๆๆอยู่สงสารไปปล่อยตรงไหนกบชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะควรหานาหรือคลองเล็กๆให้มันไปอยู่อันนี้ฝากไว้กันนะโยนลงไปในแม่น้ำบางทีมันเหนื่อยนะน้ำแรงเคยว่ายในแม่น้ำใหญ่เนี่ยคนก็หนักนะกบตัวเล็กๆมันสู้แรงน้ำไม่ได้หรอกก็ขอบอกว่ามันเหมาะสำหรับคลองหรืออะไรที่อยู่ต้องเลือกให้เหมาะถ้าเลือกเหมาะแล้วทำอะไรมันพอเหมาะพอดีเนี่ยมันจะดีอันนี้ก็ฝากเลยกันทำบุญให้มันพอเหมาะกับรายได้ของเราคำนวณรายจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บทำบุญเต็มที่และไม่กระทบตัวเราตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนเมื่อวานติดค้างไว้นิดนึงประเด็นที่สำคัญที่สุดเอาคำสอนของหลายๆศาสนามาเปรียบเทียบการช่วยชีวิตสัตว์เนี่ยมันก็มีคำสอนของหลายศาสนามีอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของศาสนาเนี่ยให้มาทำความเข้าใจศาสนาเรานิดนึงว่ามันจะต่างจากคนอื่นตรงไหนศาสนาของพุทธเนี่ยต่างจากศาสนาอื่นนิดนึงซึ่งมันเป็นประเด็นสำคัญมากๆไอ้คำว่านิดนึงเนี่ยคือว่าเราเองแยกส่วนมนุษย์ได้ชัดศาสนาพุทธแยกส่วนมนุษย์ได้ชัดว่ามีกายใจและถ้าเกิดคนปฏิบัติธรรมเป็นประจำมีธรรมอยู่ในใจอีกทีนึงมนุษย์ประกอบด้วยกายเนี่ยยาวาพุทธเจ้าบอกยาวาเนี่ยหนาคืบกว้างศอกนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาเราศึกษาตัวเราและแยกส่วนศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องใจคำสอนแยกส่วนมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งทำให้แยกส่วนแบบนี้ได้แล้วก็มีหลายเลเวลให้เราได้เลือกบางคนบอก1สมอง2มือใช่ไหมมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่พอมันจะมีอีก1ใจทิศทางในการมองโลกจะดีไม่ดีมันอยู่ที่1ใจด้วยพุทธศาสนาแตกต่างตรงเนี้ยฝึกให้ควบคุมใจได้อันอื่นไม่ชัดเท่าพระพุทธศาสนาเราเจ๋งกว่าคนอื่นควบคุมกายได้แล้วควบคุมใจได้ด้วยเครียดก็จัดการความเครียดได้นี่คือความเจ๋งของพระพุทธศาสนาแล้วยิ่งถ้าฝึกปฏิบัติตามนั้นได้อย่างจริงจังนี่นะกำจัดกิเลสได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ด้วย
แต่ก็ยังไม่เชื่อนะนี่คือโดยหลักการนี่ว่าให้ได้รู้ว่าเราเจ๋งจากคนอื่นนิดนึงตรงนี้ไม่อย่าไปคุยมากเอาแค่นี้ว่าเรานิดนึงคุมใจได้แค่นี้ก็ประเสริฐยิ่งกว่าอันอื่นเยอะแยะมากมายแล้วนกมีคำถามต่อเนื่องนกที่ขายและจับมาขายใหม่มันเป็นกรรมของนกตัวนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นกรรมของนกตัวนี้โดนเขามอมยาบางทีเขามียาให้มันกินแล้วก็วนไปมันส่วนเราได้บุญไหมก็ได้บุญเจอไหมส่วนตรงนี้ส่วนกรรมมันเป็นของคนขายแล้วก็เป็นเศษกรรมเก่าของนกตัวนี้ซึ่งจะต้องกลับมาโดนแบบนี้ต้องนึกถึงอีกสเต็ปนึงบุญเราได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะทำบุญได้บุญแน่นอนอยู่แล้วแต่มันยังไงเอาไปปล่อยมันติดยาบางคนเขาเอายาให้มันกินนะมันบินกลับมาเพื่อต้องอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้กินยาตัวนี้คนนั้นได้กรรมไม่ต้องไปโมทนาบาปกับเขารู้แค่ว่าเราขอช่วยอย่างน้อยมันอิสระแป๊บนึงก็ยังดีแต่ด้วยกรรมเก่าของมันที่ทำเอาไว้ยังไงมันก็ดึงกลับมาให้มันมารับกรรมอยู่ดีไม่ต้องไปกังวลนั่นส่วนของเขาอย่างที่บอกเมื่อกี้ผู้ศาสนาสนใจที่ตัวเราอย่าไปมองชาวบ้านอยู่ที่ตัวเราแล้วก็เราทำปลื้มโอเคถ้าเราไม่ปลื้มหาอย่างอื่นทำฝากไว้นะสำคัญถ้ารู้สึกกังวลสงสัยหรืออะไรถ้าสงสัยอย่าบุญมันไม่ได้เต็มที่นี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาไม่ได้เอา นรกมาล่อเอาสวรรค์มาขู่แต่ว่าเพื่อความสบายใจในการทำเราต้องการจะรักษาระดับใจให้มันมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตในชาติเนี้ยมันมีคำสอนอยู่หลายระดับอย่าเอามาเหมาด้วยอันนี้ขอฝากไว้ใบไม้ในป่าเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าคำสอนของท่านแค่ใบไม้ในกำมือแต่คนเดี๋ยวนี้ก้านใบไม้แห้งๆอีกทีนึงมาคุยกันแทบจะไม่มองเลยกับใบไม้ในกำมือดังนั้นอย่าไปสนใจอะไรเขาถ้าเขาบอกมันจะต้องนู่นนั่นนี่อย่ามองแยกส่วนรถมันมีเป็นคันอย่ามองแค่พวงมาลัยหรือกระจังหน้าหรือแค่ที่ปัดน้ำฝนไม่เอาเราต้องมองรถทั้งคันมันถึงจะพาเราไปที่นู่นที่นั่นที่นี่ได้คำสอนพระพุทธศาสนาจะพาไปพระนิพพานได้ถ้าทำตามนั้นทีละลำดับบางคนบอกสอนแต่โลกียะแล้วมันจะบรรลุได้ยังไงเอ้าเด็กมันก็ต้องเรียนได้แต่อนุบาลประถมมัธยมยกเว้นว่ามันเป็นอัจฉริยะบุญมันเยอะเกิดมาเสร็จมันไม่ต้องเรียนมันชนะหมดเลยมันรู้หมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็หายากมีไหมมีขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเรียนเลยนะปัญญาธิกะนะของเราเนี่ยเป็นพุทธเจ้าที่มีปัญญายังต้องเรียนเลยศิลปะกี่แขนงที่ท่านไปเรียนดังนั้นฝากเราไว้แล้วกันว่าบุญมีสั่งสมเพิ่มขึ้นทุกวันส่วนรายละเอียดในแต่ละเรื่องค่อยๆว่ากันไปหนังเข้าโรงแล้วฝากเนาะทำตัวให้เป็นเจ้าของวัดที่น่ารักทำตัวเหมือนอาจารย์หมอป้าหมอที่ไปคุยกับคุณจอมขวัญเมื่อกี้แล้วกันไปตอบคำถามเสร็จเราไม่ได้ทะเลาะกับใครเราแค่อยากบอกว่าจุดยืนเราอยู่ตรงไหนพอพูดไปเสร็จเขาจะรับรู้ใจของเราเองถ้าเราใจดีฝึกใจมาดีนั่งสมาธิมาดีเขารับรู้ได้คนทั่วไปรับรู้ได้ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นน่ะทำตัวให้ดีฝึกใจให้ดีให้เย็นๆเข้าไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้พูดคุยกันในอินเทอร์เน็ตช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรก็ค่อยว่ากันให้กำลังใจคนที่เขาทำหน้าที่ได้แต่ถ้าจะเข้าไปทำหน้าที่ในอินเทอร์เน็ตขอให้คิดว่าเราไม่ได้ตอบเฉพาะคนที่สงสัยเราตอบคนทั้งโลกถ้าเขามาอ่านแล้วเขาได้รู้ว่าลูกศิษย์ธรรมกายน่ารักแค่ไหนเหมือนที่เมื่อกี้มันอาจจะมีเยอะแยะมากมายแต่ว่ามานี่แหละจัดรายการตัวนี้ก่อนเลยไม่ได้ตามดูต่อว่าเป็นยังไงแต่กระแสดีมากเต็มกันแบบโอ้โหแทบทุกโรงเต็มหมดนะเต็มหมดเลยคนบอกไม่น่าเชื่อว่ากระแสจะดีอย่างนี้คนไปดูเสร็จชมในที่เห็นและชอบใจมากก็คือว่ามีมุมมองต่อวัดพระธรรมกายใหม่มีคนหนึ่งเขียนไว้ซึ่งก็ชอบขออ่านให้ฟังแล้วกันเขาเขียนว่าข้อสังเกตที่ได้จากการดูหนังเรื่องนี้วัดธรรมกายส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์วัดเราจะเรียกแบบนี้เขาไม่ใช่ดูหมิ่นอะไรนะเขาคุ้นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ดูหมิ่นเจอคนเรียกวัดธรรมกายเนี่ยไม่ใช่ดูหมิ่นนะขอให้ทำใจแบบนี้ก่อนเขาคุ้นแบบนี้เขาเรียกแบบนี้กับคนข้างนอกวัดธรรมกายก็เหมือนวัดพุทธอื่นๆในไทยโอ้สาธุดูเสร็จได้คำนี้ขึ้นมาพี่ว่าน่าชื่นใจมากเหมือนวัดพุทธอื่นๆในประเทศไทยเพียงแต่ว่าวัดเหล่านั้นทำความนิยมได้ไม่สู้ธรรมกายเท่านั้นเองคือเราสร้างความนิยมได้มากกว่าดึงลูกศิษย์กรรมวัดได้มากกว่าแค่นั้นเองนี่คือเห็นไหมเราเป็นคนปกติแล้วเราเป็นคนปกติแล้วเราไม่ใช่ตัวประหลาดแล้วหลังจากหนังเรื่องนี้ฉายไปขอโมทนากับผู้กำกับด้วยเนาะคุณไก่นฤพลบุญประกอบซึ่งทำหนังเรื่องนี้มาทำให้ลูกศิษย์ลูกหาว่าธรรมกายเป็นคนปกติขึ้นมาหลายคนเอาใจช่วย
นางเอกของเรื่องซึ่งใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูได้ในโรงเนาะตอนนี้กำลังฉายกันอยู่ระวังตัวกันนิดนึงแล้วกันช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่ปิดปากล้างมือสำคัญที่สุดที่มือนะมือนี่สำคัญแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ไปดูหนังกันให้กำลังใจคนทำหนังหลายๆคอมเมนต์มีเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านให้ฟังแล้วกันว่าแบบเขาชื่นชมกันแบบว่าหนังในปีนี้เรื่องนี้ดีที่สุดหลายๆคนเขาพูดในลักษณะแบบนี้ได้ความรู้ได้มุมมองอะไรใหม่ๆก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกๆคนด้วยนะที่ทำให้เขาได้เห็นความเป็นธรรมกายชัดขึ้นทุกๆคนมีส่วนหมดที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้ทุกๆคนมีส่วนกับเรื่องนี้ความดีงามที่เกิดขึ้นจากที่หนังเรื่องนี้ฉายไปหรือแม้แต่มีบางเรื่องที่คนไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่ามาเริ่มเข้าใจมากขึ้นหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้ก็เพราะพวกเราทุกคนจริงๆเพราะเราถือว่าเป็นเจ้าของวัดนี้คือพี่เองมานั่งอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่พระเอาเขาเรียกว่าอะไรตอบแทนคุณได้หน่อยนึงอ่ะที่พวกเรามาช่วยสร้างวัดให้หลวงพี่ได้มาอาศัยสร้างบุญอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามจะดูแลวัดนี้ให้แล้วกันเท่าที่ตัวเองจะมีความสามารถพอทำได้แล้วก็จะเอาความรู้ที่มีเนี่ยมาฝากวันละหน่อยแบบนี้แหละประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรแถวๆนี้หรือชั่วโมงนึงแล้วแต่ว่าคนพูดติดลมหรือเปล่านะก็จะบอกให้ฟังแล้วก็จะเอาเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าแล้วสงสัยเรื่องอะไรอย่างเมื่อกี้สงสัยเรื่องการบริหารอะไรก็ตอบหมดแล้วนะพี่ตอบทุกเรื่องแหละที่ตอบมาแล้วก็คำถามเก่าๆค้างเยอะอยู่พอสมควรจะทยอยตอบไปนะกันนะพรุ่งนี้ก็คงจะมาพบเจอกับพวกเราอีกส่วนข้ออะไรยังไม่ทราบเดี๋ยวดูคำถามตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกพวกเราอีกทีนึงแต่เวลาเดิมแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะหัวข้ออะไรก็นี่แหละ2 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งโดยประมาณเลทเล็กน้อยแล้วแต่อารมณ์ของคนพูดนะแล้วก็เจ้าธรรมะเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็จะมาเปรียบเทียบเหมือนปล่อยปลาเมื่อกี้จะได้เข้าใจว่าคนยุคนี้เขามองแบบไหนจะได้แบบค่อยๆเข้าใจอยากให้มองโลกทุกๆคนเนี่ยเป็นมิตรกับเราหมดเลยยิ้มแย้มแจ่มใสข้อแรกของกัลยาณมิตรธรรมพูดอีกครั้งหนึ่งปิโยน่ารักทำตัวเราให้น่ารักเข้าไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าวัดพระธรรมกายน่ารักแค่ไหนหลวงพ่อของเราน่ารักแค่ไหนทำตัวให้น่ารักไว้เนาะแล้วก็ความดีเนี่ยที่เราทำมันชนะทุกสิ่งความจริงที่เราประกอบเหตุเอาไว้มันชนะทุกอย่างไม่ต้องกังวลหรอกคอนเซ็ปต์ของรายการนี้คือตรงนี้แหละความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างพอเราดีจริงเราทำจริงคนทราบเห็นเองเหมือนกับหนังเรื่องนี้แหละอยากรู้ว่าธรรมกายเป็นไงเอหิปัสสิโกนะคัมแมนซีเข้ามาแล้วมาดูเอาเองแล้วกันว่าเราอยู่กันแบบไหนแล้วขอให้บอกให้พวกเราทุกคนแล้วกันว่าถ้าเกิดเจอคนใหม่ๆเข้ามายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเขาหน่อยเนาะเขาอาจจะใส่เสื้อลายเขาอาจจะใส่กางเกงขาสั้นบ้างต้อนรับเขาให้ดีเพราะว่าเขาอย่างที่บอกเมื่อกี้เขาไม่รู้ธรรมชาติเราหรอกทำให้เราทำให้เขารู้จักเราจนเด็กบางคนที่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้ดูว่าเขาบอกว่าเราดีเกินอ่ะมีไมตรีเกินคือดีเกินเพราะว่าเขาไม่คุ้นกับภาพแบบนี้ก็ลดดีกรีมาบ้างก็ได้นะให้มันแบบเวลาอยู่ข้างนอกเจอคนข้างนอกก็ลดดีกรีความดีลงมานิดนึงจากดุสิตบุรีลงมาที่จตุมอะไรเงี้ยพอก้มแก้มคุยกับชาวโลกเขาได้บ้างคุยกันเล่นๆนะอันนี้ก็คือว่ารักษาความดีของเราไว้แล้วกันที่เคยทำดีแล้วทำดีต่อไปแต่แค่ว่าทำให้เขารู้สึกว่าเราเองเป็นคนธรรมดาไม่ได้แปลกเพียงแต่ว่าอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมนี้เท่านั้นเองรู้สึกว่าพระธรรมกายแค่นี้พี่เป็นพระของวัดพระธรรมกายก็แค่ว่าอยากจะเป็นพระที่ดีรูปหนึ่งของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองแต่กิเลสทุกคนมีอยู่แล้วค่อยๆแก้ค่อยๆปรับไปไม่ต้องไปมองสิ่งที่มันดีขึ้นว่าเราดีขึ้นมากแค่ไหนเราเดินมาไกลได้แค่ไหนจากวันแรกที่รู้จักวัดมาจนถึงวันนี้เราดีขึ้นเยอะมากเลยนะผมเชื่อว่าทุกๆคนดีขึ้นเยอะมากแล้วมองเส้นทางที่เราเดินมาแล้วเดี๋ยวจะมีกำลังใจเดินต่อไปค่อยๆไปด้วยกันทีละวันแล้วก็จะมาพูดอยู่ตรงนี้วันละครึ่งชั่วโมงธรรมะเล็กๆน้อยๆติดขาติดแข้งเป็นปกิณกะธรรมมาฝากพวกเราเอาไว้สำหรับวันนี้ก็เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีนะตามอริยประเพณีเดี๋ยวรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปูพื้นเอาไว้ก็ขอให้บุญกุศลทุกๆบุญบารมีทุกๆบารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเรานั้นกลั่นกายกลั่นวาจากลั่นใจของพวกเราทุกคนให้เป็นกายวาจาใจที่ใสสะอาดสว่างสามารถที่จะนำพาพวกเราให้พ้นจากวัฏฏะสงสารนี้ไปได้ในที่สุด
แต่ในระหว่างที่เดินทางอยู่ในวัฏสงสารนี้ให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้เข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเดินทางไปไหนใกล้ไกลให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนมีอายุขัยยืนยาวเมื่อไรที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญขอเจริญพรที่เรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นดังพี่น้องให้ช่วยกันประกอบ